มีปัญญาซื้ออ่ะก็ไม่ต้องเข้ามารถที่เนี่ยมีแต่รถราคาแพงๆทั้งนั้นดูจากสภาพแกแล้วเนี่ยคงไม่เหมาะกับรถที่นี่หรอกอย่างแกเนี่ยนั่นฝั่งตรงข้ามโน้นอ่ะรถซาเล้งน่าจะเหมาะกับแกมากกว่าจะมายืนมองหน้าอีกรีบออกไปจากเต็นท์รถฉันเดี๋ยวนี้เลยนะจนแล้วไม่เตรียมตัวไปสิออกไปสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวดิฉันจะช่วยแนะนำให้ผมก็สนใจหลายรุ่นอยู่นะครับผมขอเดินดูก่อนได้ไหมได้เลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปชมนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าลูกค้าสนใจเป็นรุ่นไหนดีคะเดี๋ยวดิฉันแนะนำให้นะคะถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเดินดูก่อนได้ไหมครับได้เลยค่ะเชิญทางนี้ค่ะเห็นไหมคะลูกค้าซื้อรถเราตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยนะคะมีของแถมติดเพียบเลยค่ะเดี๋ยวไปดูรถคันนั้นก่อนนะคะถือว่าเหมาะกับลูกค้ามากเลยค่ะสวยไหมคะคุณลูกค้าใช่ผมชอบคันนี้แหละรถสีขาวคันใหญ่ข้างในนั่งได้เยอะดีค่ะตกลงผมเอาคันนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะดูโปรโมชั่นส่วนลดของแถมให้นะคะนี่ครับบัตรเครดิตผมค่ะเดี๋ยวคุณลูกค้ารอสักครู่นะคะไม่ทราบว่าคุณลูกค้ามีบัตรใบอื่นไหมคะถ้ามีบัตรใบนี้รูปไม่ผ่านนะคะเอ้าเหรอผมมีบัตรใบเดียวอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังผมมาดูใหม่ก็ได้อะไรวะไอ้กระจอกไอ้เสียเวลาพูดอยู่ตั้งนานThank you.
าไปเสียเวลาคนแบบนี้เลยมันไม่มีเงินซื้อหรอกดูสภาพการแต่งตัวของมันสิเป็นนอกเป็นนอกแล้วนี่ลูกค้าคนเมื่อกี้เป็นไงบ้างขายได้ไหมขายกับผีอะไรล่ะโคตรกระจอกเลยบัตรเครดิตก็ลดไม่ผ่านโคตรเสียเวลาเลยเอ้าหยอดจะมาทำไมไม่บอกเจนคะพี่แค่อยากจะมาดูนะว่าทำไมสาขานี้ยอดขายถึงลดลงคุณเจนคะผู้ชายคนนี้คืออ๋อพี่โอ๊ตพี่ชายฉันเองเป็นเจ้าของเต้นรถที่นี่แหละพี่ชายเจ้าของเต้นรถตกใจอะไรครับนี่กบเปลี่ยนสีเลยนะคุณเมื่อกี้คุณยังดูถูกผมอยู่เลยถึงว่าทำไมสาขานี้ยอดขายมันถึงลดลงเพราะมีเซลล์ปากเสียอย่างคุณเองคุณโอ๊ตคะฉันขอโทษนะคะฉันผิดไปแล้วให้อภัยฉันเถอะนะคะแต่ผมไล่คุณออกไล่ออกเลยเหรอคะใช่คนปากไม่ดีเที่ยวดูถูกคนแบบคุณมันใช้ไม่ได้คุณจะมองคนแค่การแต่งตัวภายนอกไม่ได้เพราะทุกคนเท่าเทียมกันหมดเต็นท์รถของผมไม่ต้อนรับพวกที่ชอบดูถูกคนแบบคุณเก็บข้าวของแล้วออกจากเต็นท์รถผมไปซะเธอตั้งใจทำงานต่อไปนะพี่โอ๊ตคะเจนขอโทษนะคะที่รับพนักงานแบบนี้เข้ามาทำงานไม่เป็นไรทีหลังจะรับพนักงานก็ตรวจสอบดูให้ดีๆว่าเขาเป็นคนยังไงค่ะพี่โอ๊ตครับพี่นี่ใช่แฟนฉันจ่ายเงินอีกแล้วนะอยากกินก็ซื้อเองสิหน้าด่านจริงเอาที่รักมาแล้วหรอครับฉันเป็นพี่สาวของแม่พี่สาวเขาทำกันแบบนี้แล้วไงวางตัวให้มันเหมาะสมหน่อยนี่แม่นี่แกปล่อยให้แฟนแกเนี่ยพูดจาแบบนี้กับฉันได้ยังไงเขาเป็นน้องชายเธอแต่เขาคือแฟนฉันนะอยากกินทำไมไม่แฟนเธอซื้อให้ล่ะเอาเปรียบน้องชายชัดฉันนี่นะเอาเปรียบแม่นี่ฉันจะบอกอะไรให้นะเสื้อผ้าที่มันใส่อยู่เนี่ยก็เป็นเงินของฉันทั้งหมดแล้วก็กระเป๋าที่เธอสะพายอยู่เนี่ยฉันก็เป็นคนให้เงินแม็กไปซื้อให้เธอจำไว้ซะด้วยเฮ้ยพี่แม็กคะพี่สาวพี่อะดุจังเลยค่ะดุเหมือนพี่บูนเลยอะค่ะโอ้โหพี่ซีส้มเขายังเด็กยังไม่รู้เรื่องอะไรพี่จะดุส้มทำไมครับนี่พี่แม็ก
พี่บอกพี่สาวพี่เดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่ชอบที่คุยแชทกับผู้หญิงวันเนี้ยมันใช้พี่ไปซื้อผลไม้พรุ่งเนี้ยมันจะใช้พี่ไปทำอะไรก็ไม่รู้ก็ได้ครับบอกแล้วนะโอเคไหมไม่โกรธแล้วใช่ไหมงั้นไปกันครับแม่นี่พวกเธอมาได้ไงเนี่ยสี่ลูกก็บ้านเธออ่ะมันอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานของแม่ส้มเขาอ่ะแม่ก็เลยให้เขามาพักที่นี่ชั่วคราวก่อนแม่คะทำไมแม่ปรึกษาหนูก่อนสีจ๋าน้องชายก็โตแล้วกว่าเขาจะหาแฟนได้เนี่ยก็ใช่เรื่องง่ายเลยนะถ้าเขาต้องมาเลิกกันเพราะเธอเนี่ยแม่ว่ามันไม่ดีก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ผู้กลับมาเนี่ยพวกเธอสองคนต้องย้ายออกไปงั้นฉันนอนห้องใหญ่แล้วกันพี่แม็กคะเอากระเป๋าฉันขึ้นไปด้วยนะนี่เดี๋ยวห้องใหญ่เป็นห้องส่วนตัวของฉันถ้าเธอจะนอนเธอก็ไปนอนห้องรับรองแขกคุณป้าคะโถสิเขาสองคนอ่ะช่วงนี้ข้าวใหม่ปลามันกันอยู่แม่ก็อยากอุ้มหลานแล้วนะลูกก็กวาดก็จบเรื่องแล้วไม่ใช่หรอกวาดไปหน่อยเถอะไปกวาดไปเถอะโอ๊ยฉันกินมันเลยทันตะวันจนผิวน้ำเลยอ่ะแปลวน้ำให้ฉันหน่อยมาเดี๋ยวแม่ไปเทให้ใหม่ละกันนั่งรอจนถึงแล้วค่ะโหนี่เป็นบ้านที่พี่แม็กซ์ซื้อให้แกเหรอแน่นอนสิแกมีกระเป๋าสวยๆทั้งหลายใบเลยอะฉันขอลองสะพายดูหน่อยนะได้สิแกตามสบายเลยจ้ะยังไม่ทันแต่งเข้ามาก็เอาของของเจ้าของบ้านมาให้คุณดีนี่บ้านหลังนี้เป็นของเธอกับแม่แต่งเมื่อไหร่ใครเหรอแกฉันเป็นพี่สาวของแม่แล้วก็เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ฮะแต่บ้านหลังนี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะเป็นของพี่แม่คุณป้าได้บอกแล้วนี่ว่าจะโอนย้ายกรรมสิทธิ์ให้เร็วๆนี้นี่แกว่าไงนะค่ะแม่คะที่ไอ้นี่พูดเรื่องโอนกรรมสิทธิ์มันหมายความว่าไงคะสีจ้าลูกก็เป็นแค่ผู้หญิงเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านหลังใหญ่โตแบบนี้หรอกเสียของเปล่ายกบ้านหลังเนี้ยให้เป็นเรือนหอของผู้ชายก็ได้แม่คะบ้านหลังเนี้ยหนูซื้อมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของหนูน้องก็โตแล้วทำไมถึงไม่ให้น้องทำงานหาเงินแล้วก็ซื้อบ้านเองจะมาให้หนูยกบ้านให้ทำไมก็เธอแค่ผู้หญิงยังไงแกก็สืบสกุลให้กับครอบครัวน้องไม่ได้แล้ว
แกจะอยู่บ้านหลังใหญ่โตโมโหลานนี่ไปทำไมยกให้น้องแกดีกว่าแม่คะบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเงินหอของหนูกับพี่ฟูนะคะถึงหนูจะยอมยกให้แต่พี่ฟูไม่ยอมแน่นอนค่ะเขยครับไหนพี่เขยบอกว่าไปดูงานต่างประเทศเนี่ยครับทำไมกลับมาแล้วล่ะครับถ้าพี่ไม่กลับมาเนี่ยบ้านของพี่อ่ะก็คงกลายเป็นเรือนหอผมเสียแล้วรีบออกไปจากบ้านผมนี่นะสี่แกให้สามีแกมาพูดกับครอบครัวแบบนี้ได้ยังไงฮะนี่ยังเห็นซีเป็นคนในครอบครัวอยู่เลยครับวันๆนอกจากสุกเลือดสุกเนื้อเหมือนปิ้งอยู่เลือดแล้วผมไม่เห็นมีใครห่วงใยซีจริงเลยสักคนแม่ซีเขาส่งเรียนจนจบก็ควรจะทำหมดหน้าที่ของเขาแล้วแต่นี่จะให้ยกบ้านให้อีกมันไม่เกินไปหน่อยหรอตอนนี้ซีเป็นคนในครอบครัวของผมผมจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมารังแกเธอทั้งนั้นรีบออกไปจากบ้านของผมเลยก่อนที่ผมจะเรียกตำรวจข้อหาผมก็พื้นที่สุดตำรวจเหรอไปลูกไปลูกไปลูกพี่ครับถ้าพี่เชื่อใจผมเนี่ยพี่ให้ลูกค้าสแกนจ่ายที่ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวเอาเงินสดให้พี่ดีเลยครับดีนี่ลุงถ้าเขาหายไปอ่ะลุงจะไปตามตัวเขาที่ไหนลุงว่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับแล้วฉันจะคอยดูมะพร้าวนี้ขายยังไงเหรอคะลูกละ20บาทครับเอาลูกนึงค่ะได้ครับสแกนจ่ายนะคะคือมันสแกนไม่ได้ครับอะไรกันนี่มันสมัยไหนกันแล้วคะลุงยังไม่มีที่สแกนอีกงั้นเดี๋ยวหนูไปซื้อร้านตรงนี้ก็ได้นะครับเขามีที่สแกนจ่ายลุงครับสมัยนี้เขาจ่ายผ่านโทรศัพท์แล้วครับลุงขายอย่างนี้ลุงขายไม่ได้หรอกครับงั้นเดี๋ยวลุงให้กินกะเพราลูกนึงนะขอบคุณครับถ้าลุงมีเงินลุงค่อยไปซื้อโทรศัพท์ใหม่นะโถลุงขนาดเด็กอ่ะเขายังรู้เลยพี่ครับมะพร้าวลูกเท่าไหร่ครับลูกละ20บาทครับผมมีอยู่แค่10บาทนะครับได้ครับได้ครับ10บาทก็ได้ครับพี่ครับถ้าเงินเดือนผมออกแล้วผมจะไปจ่ายส่วนที่เหลือนะครับปกติพี่ขายวันไหนบ้างครับถ้าฝนไม่ตกอ่ะผมก็ขายอยู่ที่นี่เลยครับครับฮัลโหลครับแม่วันนี้แม่ไม่ต้องรอผมกินข้าวนะครับแม่กินไปก่อนเลยถ้าแม่รอผมกินข้าวเดี๋ยวกับข้าวจะเย็นหมดถ้าผมขายมะพร้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะกลับไปกินเองนะครับครับพี่ครับมะพร้าวลูกเท่าไหร่หรอครับลูกละ20ครับเอาลูกหนึ่งครับได้ครับนี่ครับพี่
ผมไม่มีเงินทอนครับน้องน้องน้องมีเงินทอนไหมถ้าไม่มีเงินทอนก็ไม่เป็นไรครับผมไม่เอาแล้วพี่ครับพี่ครับเดี๋ยวพี่เอาไปก่อนก็ได้ครับไว้พี่มีเงินเยอะเมื่อไหร่ค่อยมาจ่ายให้ผมแอมก็ได้ครับแต่พี่ไม่ต้องห่วงนะครับที่ทำงานผมตรงข้ามนี่เองเดี๋ยวผมเอาเงินกลับมาจ่ายให้นะครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากนะครับเนี่ยลุงลุงนี่มันโง่จริงๆเลยนะให้มะพร้าวคนที่รู้จักไปตั้ง2ลูกไม่เป็นไรครับมะพร้าวอ่ะผมปลูกเองนี่ลุงลุงจะมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าไม่มีลูกค้าคนไหนหรอกนะที่เขาจะกลับเอาเงินมาให้ลุงอ่ะแล้วลุงจะยิ้มไม่ออกนี่พี่ชายมะพร้าวเนี่ยจะขายอยู่ไหมครับขายครับน้องน้องพอจะมีเงินสดไหมทำไมคิดว่าผมไม่มีเงินแล้วไงคือผมไม่มีโทรศัพท์แล้วที่ถือนั่นคืออะไรฮะก้อนหินหรือไงมันไม่ใช่ครับมันสแกนไม่ได้ครับขายมะพร้าวด้วยกันแท้ๆเนี่ยดูน้องเขาสิมีพร้อมทุกอย่างงั้นผมไปลุ้นแล้วกันเดี๋ยวเข้าตรงนั้นให้นะครับน้องน้องครับเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีลูกค้ามาขอสแกนอะสแกนที่น้องได้ไหมทำไมต้องสแกนให้ฉันด้วยหรือว่าลุงแอบคิดอะไรกับฉันหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นคือถ้าลูกค้ามาสแกนที่น้องอ่ะน้องก็เอาเงินสดให้ลุงเลยลุงขนาดลูกค้าเขายังไม่มีเงินสดมาให้ลุงเลยแล้วฉันเนี่ยจะไปหาเงินสดที่ไหนมาให้ลุงพี่ครับถ้าพี่เชื่อใจผมเนี่ยพี่ให้ลูกค้าสแกนจ่ายที่ผมก็ได้นะครับเดี๋ยวเอาเงินสดให้พี่ดีเลยครับดีแต่ผมว่าไม่ดีกว่าครับคือกลัวรบกวนเวลาของน้องอ่ะไม่เป็นไรครับวันนี้มันดึกนี่ลุงถ้าเขาหายไปอ่ะลุงจะไปตามตัวเขาที่ไหนลุงว่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับแล้วฉันจะคอยดูพ่อคะหมอหมดที่เท่าไหร่คะ300ครับโอเคสแกนจ่ายละอะไรอ่ะเร็วๆสิฉันรีบอยู่งั้นเอาไปก่อนก็ได้ครับมีเงินสดเมื่อไหร่ค่อยมาให้ผมครับก็ได้ก็ได้ลุงเดี๋ยวลุงอ่ะไม่ร้องไห้อย่างที่ฉันว่าแน่ฮัลโหลครับแม่มะพร้าวผมขายหมดแล้วครับแม่ผมขายได้600ครับงั้นเดี๋ยวผมก็กลับแล้วนะครับแม่นี่ลุงจะรออะไรอีกทำไมไม่รีบกลับบ้านฉันเคยเตือนลุงแล้วว่าถ้าไม่ขายเนี่ยมันยังเหลือของแต่ลุงอ่ะขายของจนหมดแต่กลับไม่ได้เงินสักบาทนี่ลุงดูฉันขายของไม่ได้
แต่ของเนี่ยก็ต้องเหลือเต็มเลยสังคมสมัยเนี้ยมันเชื่อใจใครไม่ได้หรอกเป็นไงล่ะลุงร้องไห้ไม่ออกเลยดิผมยังไม่ได้จ่ายเงินเลยเอ้าไหนว่าเงินเดือนออกแล้วค่อยมาจ่ายไงครับพอดีผมเพิ่งได้โบนัสมาผมด้วยครับครับครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่ชายค่ามะพร้าว20บาทครับพ่อค้าค่ามะพร้าว300ครับวันนี้ลุงยังโชคดีเหมือนถูกหวยเลยดิยิ้มหน้าบานเชียวนะว่าไงที่รักฉันหางานเองได้นะคุณไม่ต้องลำบากหางานให้ฉันหรอกโอเคนะโอเคคนสวยคะคุณนี่ดูสวยมีออร่าผิวพรรณคุณก็เป่งปังสุดๆเลยค่ะคุณสนใจเป็นนางแบบให้บริษัทเราไหมคะนางแบบเหรอคะใช่ค่ะบริษัทเราให้นางแบบถ่ายโฟโต้บุ๊กโมเดลค่าตัวแต่ละเซตนี่สูงมากๆเลยนะคะแล้วอยู่ที่ไหนเหรอคะอยู่ไม่ไกลเลยค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะคุณสนใจไหมคะจะพาไปสนใจค่ะพี่นายเคยได้ยินชื่อบริษัทนี้ไหมอ๋อท่านสปอร์ตสตูดิโอก่อนหน้านี้เคยมาขอร่วมลงทุนกับเรานะครับเจ้านายแต่ผมปฏิเสธเขาไปครับเพราะผมไปสื่อแล้วรู้มาว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทที่หลอกลวงนายแบบนางแบบมาเยอะเลยครับงั้นนายขึ้นรถครับต้องขอโทษด้วยนะคะที่ต้องให้รอนานอายแชโดว์ของเราเนี่ยมันต้องใช้ร่วมกับคนอื่นนะคะและอีกอย่างตอนนี้สีมันก็ไม่ครบด้วยงั้นฉันเปิดกล่องใหม่ให้คุณดีกว่าไหมคะได้ค่ะตัวนี้ 1,500 บาทค่ะใช่นะชัยโดต้องเก็บเงินด้วยเหรอคะถ้าคุณลูกค้าใช้เสร็จคุณก็เอากลับไปใช้ต่อที่บ้านได้นะคะสีนี้สีชัดติดทนนานตาเรามีวิ้งวิ้งวิ้งเหมือนเราสองคนนะคะก็ได้ค่ะบัสออนตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะน้องตัวเนี้ยปัดแล้วหน้าดูเด็กดูละมุนอยู่ในกล้องนี่สีชัดไม่มีจุดแน่นอนค่ะ
น้องสนใจเปิดเลยไหมคะค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ที่ 2,500 บาทเองค่ะไปไปถ่ายกันดีกว่าค่ะค่ะเชิญค่ะกระต่ายหน่อยครับยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะสวยสวยมากเลยค่ะเปลี่ยนท่าหน่อยค่ะนี่ค่ะอัลบั้มรูปที่คุณเลือกไว้ไว้เก็บไว้ที่ระลึกนะคะขอบคุณนะคะว่าแต่ค่าตัวฉันจะได้เมื่อไหร่ล่ะคะบริษัทต้องเผยแพร่รูปออกไปก่อนนะคะค่ะถ้างั้นขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณต้องจ่ายค่าเครื่องสำอางทั้งหมดนี้48,000 บาทค่ะ 48,000 เลยเหรอคะใช่ค่ะเครื่องสำอางทุกชิ้นเราเปิดใช้ใหม่หมดและอีกอย่างรูปเราได้แต่งลงอัลบั้มไว้แล้วในอัลบั้มมี30กว่ารูปเลยนะคะมากมากเลยใช่ไหมแกใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะฉันมาถ่ายงานให้พวกคุณพวกรูปและก็เครื่องสำอางทางคุณก็เป็นคนรับผิดชอบไม่ใช่เหรอคะถ้างั้นเนี่ยรูปกับเครื่องสำอางอ่ะฉันไม่เอาแล้วก็ได้ค่ะแล้วค่าตัวของฉันเนี่ยไม่ต้องจ่ายนะคะเดี๋ยวถ้าเธอไม่จ่ายเธอก็อยู่หวังพวกเธอจะได้ออกที่นี่สี่เขาไม่ให้ฉันออกไปยังไงแกก็ต้องจ่ายเงินถ้าไม่จ่ายแล้วเนี่ยมันจะทำไงป๊าคะป๊ามีคนไม่ยอมจ่ายเงินแล้วก็จะหนีค่ะไหนใครมันกล้าไม่จ่ายเงินก็สอบวันนี้ไงคะนี่คุณฟูกูจะมาทำไมไม่ติดต่อผมมาก่อนล่ะครับผมจะได้ออกไปต้อนรับผมมารับแฟนผมคุณผู้หญิงคนนี้คือแฟนคุณฟู่เหรอครับถึงว่าล่ะหน้าตาสวยดูยังไงก็รู้ว่าไม่ใช่คนธรรมดาใช่ใช่จริงๆด้วยค่ะไม่เหมือนคนธรรมดาแต่เป็นคนโง่ที่กำลังโดนคุณหลอกใช่ไหมบริษัทคุณเนี่ยหลอกคนมาเท่าไหร่ละปรับต่างนะครับคุณฟู่คุณฟู่กำลังเข้าใจผมผิดอยู่นะครับเข้าใจผิดกันเหรอเอาคำแก้ตัวเนี่ยไว้ไปแก้ตัวกับตำรวจแล้วกันพี่ละเอาไปกันอย่านะครับคุณฟู่อย่าทำแบบนี้เลยนะครับคุณฟู่อย่าทำแบบนี้เลยครับ